สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องสมุไรไทยแลนด์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับสมุไรไทยแลนด์อีกแล้วนะครับผมวันนี้เนาะผมมีเป็นคาตานะนะครับเป็นคาตานะ T10 นะครับเป็นโซจิคัตคุนนะครับผมว่าจะทำรีวิวหลายวันแล้วนะครับผมพอดีเจ้าของดาบเขาโทรมาถามหาดาบแล้วนะครับผมก็ไม่มีเวลาทำรีวิวเนาะวันนี้เลยถือโอกาสนะครับจะมารีวิวให้ชมเลยนะครับผมว่าเป็นคาตานะของโนบุนากะนะครับผมเป็น T10 ขัดขุ่นนะครับรุ่นนี้จะทำพิเศษนะครับมีกล่องไม้นะครับเนาะเป็นกล่องไม้นะครับแล้วก็มีตราโนบุนากะนะครับผมเป็นกล่องไม้นะไม่ใช่เหมือนกล่องที่หุ้มผ้าแพรนะครับเป็นกล่องไม้ขนาดใหญ่นะครับโอเคครับเป็นแบบนี้เนาะไม้สวยงามมากแล้วก็เปิดข้างในมานะครับแบบนึงเนาะเปิดให้เปิดข้างในนะครับข้างในตรงฝานะครับจะเป็นใบรับประกันนะครับเนาะมีใบรับประกันนะครับของโนบุนากะนะครับเนาะแบบนี้เห็นครับบอกระบุชนิดของเหล็กนะครับเป็นคาร์บอนนะครับ T10SH นะครับเนาะเป็นแบรนด์โนบุนากะนะครับปีที่ผลิต2020นะครับแล้วก็มีใบดาบนะครับเป็นรูปใบดาบเนาะโอเคจะเน็บอยู่ตรงฝากล่องแบบนี้นะครับเนาะข้างในก็จะเป็นบุโฟมนะครับมีผ้าแพรสีทองนะครับสวยงามนะครับเป็นกล่องไม้ต่อไปนะครับต่อไปมาดูตัวดาบแป๊บนึงหาที่วางก่อนข้างในกล่องนะครับก็จะมีตัวดาบเนาะเป็นดาบคาตานะนะครับเป็นแล้วก็จะมีชุดทำความสะอาดให้นะครับอยู่ข้างในกล่องเลยนะครับไม่ได้แกะเลยนะครับใหม่คลิกเลยอยู่ข้างในกล่องแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวคาตานะกันนะครับโอเคนะครับดูตัวคาตานะนะครับคาตานะจะเป็นเหล็ก T10 นะฮาร์มอนโซจิขัดขุ่นนะครับเริ่มจากด้ามจับก่อนนะครับด้ามจับนะครับจะเป็นหนังกระเบนแท้สีขาวนะครับพันด้วยผ้าสีดำนะครับเนาะชุดฟิตติ้งจะเป็นทองเหลืองทั้งหมดนะครับมี2หมุดไม้ไผ่นะครับครับสวยงามนะครับดูชุดฟิตติ้งก่อนนะครับชุดฟิตติ้งเป็นลายแบบนี้นะครับเนาะเป็นลายเหมือนข้อสารไม้ไผ่นะครับเป็นลายไม้ไผ่สารแบบนี้เนาะเป็นทองเหลืองนะครับสวยงามครับดูครับดูลวดลายนะครับเห็นไหมครับงามเนาะครับดูตรงนี้ด้วยความยาว103เซนติเมตรนะครับขนาดคาตานะปกตินะครับเนาะโอเคดูฝักก่อนนะครับฝักจะเป็นสีแบบนี้นะครับเป็นลวดลายเลยนะครับเหมือนเปลวไฟนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับเคลือบแล้วนะครับเป็นแบบเคลือบเนาะเคลือบใสนะครับผ้าพันฝักเป็นซาจิโอเส้นใหญ่นะครับเส้นแข็งนะครับเนาะแบบนี้นะครับสีดำเนาะจะมีเขาควายกันกระแทก3จุดนะครับท้ายฝักเป็นเขาควายสีดำนะครับเขาควายสีดำ1จุดนะครับตรงกันกระแทก1จุดนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงรูร้อยเชือกนะครับเป็นเขาควายแท้นะครับสะดือเชือกเป็นสีทองนะครับเนาะโอเคครับต่อไปเรามาดูใบดาบกันใบดาบนะครับเป็นเหล็ก T10 นะครับไม่มีร่องเลือดนะครับฮาบากิเป็นตาโนบุนากะนะครับผมเป็นทองเหลืองนะครับแกะลายนะครับแกะลายนะครับไม่ได้เพ้นเนาะแกะลายลงไปในฮาบากิเลยนะครับเป็นทองเหลืองใบดาบเป็นเหล็ก T10 นะครับฮาร์มอนขัดขุ่นนะครับเป็นโซจิขัดขุ่นนะครับไม่มีร่องเลือดนะครับแบบนี้เนาะปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับสันหนาอยู่7มิลนะครับเนาะสันหนา7มิลนะครับแบบนี้เปิดคมแล้วจากโรงงานนะครับคมกลิบเลยนะครับเป็น T10SH นะครับแบบนี้เนาะสวยงามครับสันหนา7มิลนะครับความกว้างของใบดาบอยู่ที่ 3.2 เซนนะครับเนาะเล่มนี้ขายอยู่ที่ 12,000 บาทนะครับ 12,000 บาทนะครับแบบนี้เนาะส่วนเล่มที่รีวิวตรงนี้มีเจ้าของแล้วนะครับก็จะเหลือว่างอยู่1เล่มนะครับผมที่ยังไม่มีเจ้าของนะครับตัวนี้ผมไม่ได้เช็ดน้ำมันออกนะครับ
บนใบดาบเนาะยังมีคราบน้ำมันอยู่นะครับสวยงามจริงนะครับ 12,000 บาทนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับตามที่มีนี้ครับน้ำหนักบาลานซ์ดีนะครับแบบนี้เนาะหนังกระเบนแท้สีขาวนะครับเม็ดใหญ่ๆเลยนะครับ2หมุดไม้ไผ่นะครับเนาะชุดฟิตติ้งทองเหลืองแท้นะครับสวยงามนะครับบาลานซ์ดีนะครับเนาะฟันหนักครับฟันหนักหน่วงมากสีสวยนะครับสีสวยลงตัวครับแบบนี้ 12,000 บาทนะครับแบบนี้เนาะใครที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับเหลือเพียง1เล่มเท่านั้นนะครับตอนนี้เนาะโอเคผมก็จะให้ดูกันก็แค่นี้ก่อนนะครับผมว่าเพราะว่าตัวนี้มีเจ้าของแล้วเนาะเขาอยากให้ผมส่งดาบให้เขาแต่ผมไม่ว่างนะครับผมว่าจะเอามาทำรีวิวให้ดูก่อนนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะจัดส่งให้เขาแล้วนะครับเล่มนี้เนาะโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคครับผมครับ